This VPN Podcast. The sound that the veterinarian listen. should is sound VPN ถ้าพูดถึงหัตถการหรือว่าการรักษาที่ทําเป็นประจําในคลินิกนะคะเชื่อว่าฟลูอิดเทอร์ปีหรือว่าการให้สารน้ําต้องเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่การให้สารน้ําอย่างเหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเช่นเดียวกับการรักษาแบบอื่นๆที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลใ,ในการปรับให้เหมาะสมกับสัตว์ป่วยตัวนั้นๆค่ะ VPN Podcast ในตอนนี้นะคะก็เลยอยากจะชวนคุณหมอทุกท่านนะคะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการให้สารน้ำค่ะตั้งแต่เรื่องน้ำในส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์การประเมินภาวะแห้งน้ำหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดีไฮเดชันหลักในการให้สารน้ำไปจนถึงการมอนิเตอร์สัตว์ป่วยในขณะที่สัตว์ป่วยกำลังได้รับสารน้ำค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่เราได้มาพูดคุยกับ คุณหมอต้นนะคะหรือว่าอาจารย์นายสัตวแพทย์วันสิทธิ์จันทระวงวงค่ะซึ่งอาจารย์ต้นนะคะก็ได้รับอนุมัติบัตรสัตวแพทย์สาขาสัตยศาสตร์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิสัญญีวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัายเกษตรศาสตร์ค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยผมเกริ่นเกื่อนเนาะไอการเตรียมข้อมูลเนี่ยผมเอาข้อมูลมาจากไหนก็จะเป็นสอง ส่วนหลักๆนะครับก็คือ American Animal Hospital Association กับ American Association of Feline Practitioner เป็น Fluid Therapy Guidelines นะครับสำหรับสุนัขและแมว2013เนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือมาจากหนังสือนะฮะ Fluid Electrolyte Acid Base Disorder in Small Animal Practice ปี2012นะครับค่ะเริ่มตน้น ก่อนอื่นเลยอยากถามคุณหมอต้นก่อนค่ะว่าโดยหลักๆแล้วอะคะ่ะน้ําที่อยู่ในร่างกายของสัตว์นะคะมันมีความสําคัญยังไงบ้างคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยม,มันมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานเนาะแล้วการที่จะก่อเกิดพลังงานได้โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการหายใจระดับเซลล์ซึ่งการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมันก็จะต้องใช้ออกซิเจนเนาะตามปกติก็จะเป็นแอโรบิกนะครับไม่ใช่อ er นแอโรบิกนะฮะ แล้วก็การขนส่งออกซิเจนเนี่ยนะครับหรือถ้าตามสมการเนี่ย DO2 เนาะ delivery of oxygen เนี่ยจะเท่ากับ Cardiac Output คูณกับ Oxygen Content เนาะค่าเด็ c output นะฮะถ้าตามสมการเนาะมันก็คือ stroke volume คูณกับ heart rate นะฮะแล้วดูก้อนหลังนะส่วนของ Oxygen Content เนี่ยเท่า 39, โโก,กับ1.39คูณ hemoglobin คูณกับ Oxygen s a t u r a t i o n ภายในหลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็มาบวกกับ ส่วนของ0.003คูณกับออกซิเจนที่ละลายอยู่ภายใน plasma นะฮะหรือ P a O2 นั่นเองนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันมันก็คือขึ้นอยู่กับ1 PCV ของสัตว์แล้วก็ได้รับออกซิเจนมากน้อยขนาดไหนค่ะต่อมาเรามาพูดถึงน้ำที่อยู่ในร่างกายสัตว์กันบ้างคะ่ะว่าโดยปกติแล้วในร่างกายจะมีน้ำคิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ คิดให้ง่ายสุดก็คือว่ามีบอดีเวทเท่าไหร่ส่วนของน้ำในร่างกายก็จะถือว่าประมาณ60%ตามอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอ่อวอเตอร์คอนเทนต์เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่ถ้ายังเป็นลูกสัตว์น้ำมันก็จะเยอะขึ้นนะครับอาจจะถึง80%ของบอดีเวทแล้วก็พวก Racing Greyhound หมาที่เขาวิ่งแข่งเขาก็จะมีเอ่อวอเตอร์คอนเทนต์เนี่ยสูงกว่าปกติ โดยส่วนใหญ่ถ้าจะคิดปริมาณน้ําในร่างกายเราก็จะดูจาก body weight ใช่ไหมคะทีนี้ body weight เท่ากันแต่ว่า body condition score แตกต่างกันอันนี้มีผลต่อการคํานวณปริมาณน้ําในร่างกายหรือว่าการคํานวณสารน้ํำไหมคะผมเล่าให้ฟังว่าเรื่องของสารน้ำเนี่ยจริงๆอ้วนผอมเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะฮะถ้าเป็น normal body weight เนี่ยนะฮะถ้าแบบเป็นพวก extreme จริง,รงๆอยากคำนวณคำนวณจริงๆเนาะก็ อาจจะเอา normal body weight คูณ0.8ได้ lean body mass แล้วก็เอามาใส่สูตรคำนวณหาสารน้ำตามปกติแต่ถ้าแบบสัตว์ที่ผอม lean อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คูณแฟกเตอร์ด้วยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าอ้วนอ้วนจริงๆนี่ก็มันเยอะเนาะส่วนที่เป็น water compartment ก็อาจ,จะไม่ได้มีเยอะก็เอามาเป็นคูณ0.7แทนนะฮะ แล้วก็ค่อยเอามาคำนวณแต่ Quick and Dirty Trick จริงๆก็คือเอาแค่ Body Weight มาคำนวณเนี่ยสำหรับพวกเราถ้าทำได้ถูกต้องจริงก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าน้ำในร่างกายสัตว์ค่ะก็จะมีประมาณ60%ของ Body Weight ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะถามคุณหมอต้นต่อค่ะว่าน้ำเหล่านี้มันอยู่ในส่วนไหนของร่างกายสัตว์บ้างคะ น้ำเนี่ยมันก็แบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือน้ำที่อยู่ภายในเซลล์กับส่วนที่อยู่นอกเซลนะฮะแน่นอนฮะน้ำส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ภายในเซลนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า intracellular compartment ตรงเนี้ยก็ตีเซอร์ไว้ยอยู่ประมาณ 40% Body Weight หรือที่ประมาณ2 3ส่วน3ของ Total Body Water อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่นอกเซลล์ก็คือ Extra Cellular Fluid มันก็จะมีการรักษาสมดุลของน้ำแล้วก็สมดุลของ Solute ซึ่งเป็น e l e c t r o l y t e แล้วก็โปรตีต่างๆเนี่ยให้สมดุลอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับเมื่อกี้เราคุยถึง i n t r a c e l l u l a r Com p a r t m e t t ไปแล้วคือ40เนาะเพราะฉะนั้นเอา40 0ลบ60อีก20เนี่ยมันก จะเป็นส่วน extracellular fluid แล้วก็20%เนี่ยมันก็ยังแบ่งออกมาเป็น15%เ,นเป็น, id, นี่ยเป็น interstitial fluid อีก5%เป็นี่ยเป็น intravascular compartment ก็คือน้ำ p l าส m a น้ำเลือดอะที่มันอยู่ในหลอดเลือดเอง นะครับจริงประมาณ5%เนาะแต่จริงๆเนี่ยใน,ในความเป็นจริงมันจะสูงกว่าน,นั้นอีกเล็กน้อยแต่ให้คุณหมอคำนวณง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวเลข exact จริงๆนะอย่างสุนัขเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ8-9%ของ body weight นะฮะ estimated blood volume ของสุนัขก็อยู่ประมาณ7จะ8 7 ml ต่อกิโล m ม l นะฮะจะน้อยกว่านิดนึงเมื่อกี้ 8ถึง9เนาะอันนี้จะอยู่ประมาณ6ถึงเเปอร์เซ็นต์ body w e i o h t ส s t เ m a t e ร blood volume องเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ62 6 6 ml ถึง66 ml ต่อกิโลแต่อย่างที่บอก5เปอร์เซ็นต์มันมันคิดง่ายดีสมมุติคิดง่ายสุดตัวอย่างเช่นหมา10โลนะครับ เมื่อกี้เราแบ่งนะจาก ECF อยู่ใน Interstitial ประมาณ15%แล้วก็เป็นพลาสมาเนี่ยประมาณ5%อันนี้ตาม Body weight นะหมา10บโลเราเอาพันคูณให้มันเป็นวอลลุ่มของน้ำเนาะเพราะฉะนั้นน้ำเลือดเขาจริงๆหรือน้ำพลาส m a เขาจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ500 ml แต่คราวนี้มันมีส่วนน้อยมากๆเลยนะครับก็คือของเหลวที่มันสร้างโดยเซลล์พิเศษต่างๆอย่างเช่น Cerebrospinal fluid, gastrointestinal fluid, gastric juice, bile นะครับ respiratory secretion หรือว่า c e n e v r a l fluids ต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราไปอ่านเจอเขาจะใช้คำว่า Transcellular fluid compartment อันนี้ก็คืออยู่นอกเซลล์เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นประมาณ1%นของ body weight หรือประมาณ2%ของ total body water นะฮะ โอเคค่ะถ้างั้นในส่วนของน้ําในส่วนต่างๆของร่างกายค่ะอยากจะรบกวนคุณหมอต้นสรุปแบบสั้นๆเป็นภาพรวมอีกทีค่ะว่าน้ําหรือว่าของเหลวในแต่ละส่วนค่ะคิดเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่บ้างค่ะเราสรุปเนาะว่าส่วนของที่มันเป็น intracellular fluid เนี่ยก็ตีเซว่าประมาณสองส่วนสมของ total body water เนาะแล้วก็ E.C.F. extracellular fluid เนี F, id, ่ยก็ประมาณ1ส่วนสของ total body water แล้วก็ในส่วนของ interstitial fluid เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ส่วน4ของส่วนที่เป็น E.C.F. แล้วส่วนที่มันอยู่ในหลอดเลือดจริงๆนะฮะ intravascular fluid เนี่ยก็อยู่มันเสร็จ1ส่วน4ของ E.C.F. ทีนี้ถามต่อคะ่ะคุณหมอต้นว่าในการเปลี่ยนแปลงของเหลวในคอมพาร์ตเมนต์ต่างๆคะ่ะโดยส่วนใหญ่มันจะเป็น ในรูปแบบไหนบ้างคะสารน้ําจริงๆเนี่ยถ้าพูดภาพรวมจริงเนี่ยมันมีทั้งน้ําที่เป็นน้ำเนาะกับน้ําที่มันมันเป็นเลือดเพราะว่าเลือดก็คือสารน้ําอย่างหนึ่งในวันนี้ที่เราคุยกันเราเน้นหลักๆในเรื่องของน้ําจริงๆหรือของเหลวจริงๆไม่ได้คุยเรื่องของหลักรดัส์เนาะ เพราะฉะนั้นก็จะมาดูว่าไอออกซิเจนเดลิเวอรี่เนี่ยขนาด output คือ heart rate คูดช็อกวอลุ่มแล้วก็ช็อกวอลุ่มจริงๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับอินทรามัสคูล่าคอมพาร์สเมนต์เวลาเราเสียน้ำเสียอะไรหลักๆโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็เสียจากไอคอมพาร์สเมนต์เนี่ยก่อนเลยจากไอหลอดเลือดก่อนเลยนี่แหละนะฮะแล้วค่อยชิฟต t ตามมาส่วนของ interstitial space ค่อยถูกดึงตามมาส่วนของ intracellular ค่อยถูกดึงตามมาทีจนท้ายสุดมันเกิด equilibrium เนอะส่วนใหญ่มันจะ shift ในทิศทางนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณหมอต้นบอกว่าโดยส่วนใหญ่เราจะเสียลู u ิ d จ,จาก intravascular ก่อนเป็นอันดับแรกทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นในสภาวะปกติคะ่ะ ร่างกายของสัตว์จะมีกลไกในการควบคุมการแลกเปลี่ยนของสารน้ํายังไงบ้างคะขออนุญาตคุยฟิสิโอสั้นๆนต่ออีกนิดนึงนะฮะก็คือเราต้องเข้าใจถึงแรงที่มันกระทําภายในหลอดเลือดก่อนเนาะถามว่าทําไมเลือดหรือน้ําที่มันอยู่ภายในหลอดเลือดมันไม่ได้หลุดหนีหายออกไปนอกหลอดเลือด เราก็จะต้องดู net force หรือว่าแรงโดยรวมว่าสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแรงหลักๆเลยที่มันดึงน้ําไว้ภายในหลอดเลือดนี่นะฮะเขาจะใช้คําว่า o n c o t i c pressure o n c o t i c pressure เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้โดย2ออย่างด้วยกันอันแรกที่สําคัญมากเลยก็คือโปรตีนในเลือด a l b ู m i n ถ้า albumin ต่ำไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ attract น้ําอยู่ภายในหลอดเลือดนะฮะแล้ว ตัวมันเองนะครับมีความเป็นนิเกติฟชาร์จอยู่ซึ่งความที่มันเป็นประจุลบอยู่หน่อยๆเนี่ยก็จะดึงโซเดียมไว้ด้วยโซเดียมเป็นประจุบวกคราวนี้โซเดียมกับน้ำเข้าไปด้วยกันไงเพราะฉะนั้น2ออย่างเนี้ยโดยรวมจะเป็นตัวที่สร้างองค์ความติดเพรสเชอร์แล้วพยายามโพลน้ําไว้ภายในหลอดเลือดนะครับทุกครั้งที่มีการปั๊มเลือดผ่านมาจากหัวใจแล้วก็การ หดตัวของหลอดเลือดนู่นนี่นั่นนะฮะมันก็จะมีไฮโดรสแ a t ตติกเพรสเชอร์ซึ่งพยายามดันออกอย่างเหมือนกันทางนี้ออนค t ติกเพรสเชอร์มันก็จะมีทั้งในฝั่งภายในหลอดเลือดกับนอกหลอดเลือดก็คือ Interstitial space มันก็จะสมดุลกันแล้วมันจะมีการรักษาไม่ให้ไอสิ่งต่างๆที่สำคัญ โดยเฉพาะโปรตีนโมเลกุลใหญ,ญน่นี่เม็ดเลือดต่างๆไม่ให้ออกนอกหลอดเลือดขึ้นอยู่กับ vascular permeability หรือการเลือกผ่านของ semipermeable membrane ของหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอเรามาคุยเรื่องของค o l l o i d อย่างเงี้ยการให้ค o l l o i d มันจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่อ่ามันก็จะสร้างอ osmotic pressure ภายในหลอดเลือดเหมือนกันครับนี้มันก็จะโ โผลไอ้ c ั l a r v ร l u m มได้นานกว่าเนาะอันนี้คือเบสิกที่เราต้องทำาำความเข้าใจก่อนเอาละค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของหลักในการให้สารน้ำค่ะหัวต้นอยากทราบว่าปกติอะค่ะก่อนที่เราจะให้สารน้ำอะค่ะเราควรจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไรในแง่ไหนบ้างคะหลักการให้สารน้ำเนี่ยใน ไกด์ไลน์ของคนสิบสามเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องบอกว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับประวัติสัตว์ป่วยเนาะขึ้นอยู่กับชิฟคอมเพลนฟิสิเคอลเอ็กซ์แฉมนะครับแล้วสิ่งที่เราจะแอสเซสเนี่ยมันก็จะมี3เรื่องหลักๆสำคัญด้วยกันก็คือ 1. นึ่งปร่งหายไปหรือเปล่า changes in volume นะฮะอย่างเช่น dehydration หรือ blood loss แล้วก็ changes in content คือโซลูต์ข้างในอะ่ะมันเป็นยังไงมั่งไฮเปอร์คาลเมียไฮโปคาลเมียไฮเปอร์ไกซีมีไฮโป ไอซีมีให้เปอรหน้าที่มีให้ปนที่มีนู่นนี่นั่นนะฮะกาบอย่างสุดท้ายก็คือ changes in distribution อย่างเช่นของเหลวไม่ได้อยู่ภายในใน compartment ปกติที่มันควรจะอยู่มันออกไปอยู่ใน compartment อนื่นๆอย่างเช่น p u r o f u c i o n อะไรนู่นนี่นั่นนะครับโอเคค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปให้สารน้ำค่ะก็จะต้องมี ขั้นตอนที่เราจะต้องประเมินภาวะขาดน้ำหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดีไฮเดชันของตัวสัตว์ก่อนค่ะอยากให้คุณหมวต้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องของการประเมินเปอร์เซ็นต์ดีไฮเดชันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเวลาประเมินสารน้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ถ้าน้อยกว่า5%นี่ย not detectable หาไม่เจอ 5-6%เนี่ยสูญเสียการยืดหยุ่นของผิวหนังไปบ,บ้างเล็กน้อย6-8%สูญเสียการยืดหยุ่นของผิวหนังชัดเจนนะครับเยื่อเมือกเริ่มแห้งแล้วก็ตาจะเริ่มจมไปนิดนึง8-10%ง8-10%เนี่ย สูญเสียแบบชัดมากเลยแล้วสกินเทนติ้งก็คือแบบหนังตั้งละแล้วก็ห้าสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คือหนังตั้งชัดมากตาจมเยื่อเมือกแห้ง c ซ t ทก็จะนานกว่าสองวินาทีหัวใจเต้นเร็วนะฮะสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เริ่มช็อกแล้วก็ใกล้เสียชีวิตเนาะเห็นน้องๆจากหลายๆสถาบันเนาะบางทีดีไฮเดรชันน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นดูได้ด้วยคือ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามไกด์ไลน์ของ AAHA AAFP 2013เนาะเขาก็บอกว่าอืมน้อยกว่า5%คุณคงไม่ต้องไปคิดแล้วละ่ะคือ normal นะฮะเจอ5%ก็ก็าเปกำหนดไปเลยสั้นๆง่ายๆคือ 5, 8, 10เอาสั้นๆง่ายๆไม่ต้องเยอะเพราะว่าท้ายสุดสุดท้ายเวลาเราทำงานกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนเราก็อยากให้ ทุกอย่างมัน standardize เนาะไกด์ไลน์ตรงนี้ทํามาผมแบบอืเข้าใจถึงเพนพอยต์เลยว่าเขาคงเจอมาเหมือนกับที่เราเจอนะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาดูซิว่าไกด์ไลน์เขาบอกว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือสูญเสียกันยืดหยุ่นของผิวหนังนิดนึงแล้วก็ เยื่อเมือกจะค่อนข้างแห้งนิดนี้ตายังปกติอยู่ถ้า8%ซก็สูญเสียการยืดหยุ่นชัดเจนมากขึ้นเยื่อเมือกแห้งแล้วก็ p พา s ์เนี่ยก็จะเริ่มเร็วขึ้นตาเริ่มจม e n ็นนอ m ทามแต่ถ้า10%เอนี่ยอาการต่างๆมันก็จะชัดมากขึ้น p พา s ์ก็จะเบานะฮะแล้วก็เร็วอาจจะตรวจเจอไฮโปเทนชันด้วยแล้วก็จะเริ่มซึมมึมนๆงงง,งเพราะว่าออสซนเซนเดลิเมันไม่ดีไงอย่างที่บอกแต่ หมาแมวทุกตัวไม่ได้อ่านเท็กซ์บุ๊กคือคุณอาจจะไม่ได้เจอพร้อมๆกันหมดทุกๆอาการตรงนี้ก็ได้แล้วแมวที่ดีไฮเดรตหลายๆตัวเนาะไม่ได้ทักที่คาเดียนะฮะ่ทีนี้ต่อมาค่ะคุณหมอต้นในการประเมินเปอร์เซ็นต์ดีไฮเดรชันว่าจะเป็น 5%, 8%หรือว่า10%นะคะวิธีการประเมินเราดูได้จากอะไรบ้างคะเวลาเราคิดเวลาเราไปประเมินเปอร์เซ็นต์ดีไฮเดรชันอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตนะ อย่างแรกเลยเรื่องของ skin t e n t i n g หรือ skin trigger คือความยืดหยุ่นของผิวหนังอย่างเงี้ยแน่นอนถ้าหมาผมผอมหรือแมวผมผอมแก่มากๆอ่ะผิวเขาเหี่ยวมากๆอยู่แล้วอ่ะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งเนาะตอนเด็กๆอ่ะเคยตรวจแมวยี่สิบยขวบเฮ้ยเธอีดฮเดรตตลอดเลยอ่ะจริงๆอาจจะไม่ได้ีดฮเรตก็ได้คือเขาผอมอ่ะ b ดี y fat เขาน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะมาสะสมน้ำนูน่นนี่นัน่นในร่างกายอย่างเงี้ยก็จะ แบบค่าแคคติกอ่ะคือบบผอมมากๆเงี้ยม,มันมันตรวจยากอ่ะมันก็จะดูว่าตรวจไปยังไงก็ดีไฮเดรตหมดแล้วก็ผอมแบบแก่ๆอีกอันหนึ่งอันนี้ยคือ loss of tissue elasticity ดึงยังไงก็เหี่ยวแห้งตลอดเวลาก็จะก็จะแปลผิดไปนะฮะ อีกอันหนึง่งหมาอ้วนแมวอ้วนแม่เจ้าเธอไม่เคยดีไฮเดดเลยเธอดีไฮเดดยากมากถ้ามาคิดว่าจะดูจากฟิสิกอลเข้าอีคเซมอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วใช้การดึงหนังอย่างเดียวเราก็จะวืดใช่ไหมเพราะว่าเธออ้วนตลอดอะกราเิตี้เขาช่วยอะดึงปุ๊บก็ลงลูกศาสตร์นึงเหมือนกันคือหนังเขายืดหยุ่นดีเขามีแฟตพอสมควรถ้าไม่นับแบบลูกลูกนะเขาก็ลงไวอะฮะมันก็ยากอีกแล้วตำแหน่งดึงสกินนี่อันนี้ก็มีผล ใช่ปะอย่าไปดึงตรงระหว่าง s h o u l d ร์เบล d e s ู่สแปร์ปูล่เพราะว่าไอ้ตรงนั้นะยังไง gravity ้เขาอะช่วยเต็มๆดีสุดให้ดึงบนสแ a p u ปูล่าไม่ได้แบบดึงกลางหลังอะแต่ถ้าแบบดึงด้านข้างมันจะชัดกว่าคราวนี้มีคลาสเมมเบรนนะฮะในส่วนของความชุ่มเมื่อกี้เราบอกว่าเออถ้าดีเฮดเทนี่มันจะต้องต้องแห้ง äng, ใช่ปะใช่ไหมแต่ถ้าแบบพอหายใจมายังไงก็แห้งป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก Confounding factors เนาะแล้วหมาเหี่ยวเหียวแห้งๆดันพึ่งอ้วกมาน้ำลงน้ำลายแบบเยอะะเราก็จะแบบโดนหลอกอีก <c oughs> จริงๆมันไม่ได้ชุ่มนะนแต่แบบเป็นน้ำลายหรือง่ายสุด d e h y d r a t e แต่เพิ่งดื่มน้ำมาทวน,นี้เมื่อกี้พูดถึงตาตาจมผอมมากๆคะเค็กเสียยังไงก็จมปะพูดยากเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ perfusion status เวลาเราดูว่า perfusion มันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะฮะ adequate หรือ inadequate เนี่ยโดยส่วนใหญ่นอกจากไอที่เราดูทั่วๆไปแล้วเรามักจะดูในเรื่องของ New c l a s s membrane color ประเด็นก็คือว่าปกติมันควรจะพิง k แต่หลายๆครั้งเนะเราใช้คำว่า pale pink ถามว่ามันแย่ไหมมันอาจจะไม่ได้แย่ก็ได้นะมันอาจจะเป็น v a s o constriction ซึ่งเกิดจากเจ็บ a อนไซต y หรืออาจจะมี a n น m เมหน่อยๆก็ได้แต่ถ้าเพลเลยจริงๆแน่นอนก็เสียเลือดแบบมหาศาลเลยจริงๆก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นกรณีที่แบบ severe vasoconstriction หรือโดนยาก็ได้เราจะเจอหลักๆยาอะไรเอ่ยที่ทำให้ดูเยือเมือกซีดไปเลยส่วนใหญ่เป็น alpha 2 agonist เนาะเซลเนาะก็จะแปลผลผิดได้ง่ายนะฮะ หรือถ้ามีพลาสตินเบนคันเลอร์เป็นสีแดงหรือว่า Dark p งค์อาจจะเกิดจากอะไรได้มั่งฮีโมคอนเซนเทรชันก็ได้นะครับหรือถ้าแบบวาสโ d i a ดเลตมากๆ h e ีโมคอนเซนเทรชันก็อาจจะถูกแปลผลว่าเป็น normal volume ก็ได้หรือ Vasodilation ก็อาจจะถูกแปลผลว่าเป็น normal volume ก็ได้ตามปกติ CRT capillary refill time เราก็จะมองว่ามันจะต้องน้อยกว่าหนึ่ง วินาทีแต่ถ้ามันมีปัจจัยอื่นๆรบกวนตื่นเต้นตกใจเจ็บพัสสาคันสิกเอาตรงนี้มาแปลอีกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูหลายอย่างนะฮะในการแปลผลว่าดีไฮเดรตหรือไม่ดีไฮเดรต และจากไกด์ไลน์ตรงนี้อันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยคือเขาจะวาดเป็นรูปวงกลมอยู่3อันก็คือมี d e h y d r a t e d h y p o v o l e m um i c กับ hypotensive คือไม่ใช่ทุกๆตัวที่ d e h y d r a t e d จะเจอว่า h y p o v o l e m i a และก็ไม่ได้ hypotension ด้วยคือมันชีฟไปหมดแล้วอะทุกๆครั้งสังเกตตัวเองเป็นคนที่ชอบวัดความดันเลือดนะคือเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆมาเนี่ยก็วัดทุกตัวแหละ แล้วจริงไอเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆมาทุกๆตัวเนี่ยหลายๆตัวเฮ้ยความดันปกติแต่ดึงหนังมาตั้งมากเลยถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะที่วงกลมสามวงนี้ก็คือทั้ง d e h y d r a t ไฮโ h y p o v เ l ี m แล้วก็ h y โป t e n s i o n จะสามารถเจอร่วมกันได้ถ้าตามรูปอย่างเงี้ยจะบอกว่ามีบางอันน่ะมันจะเจอร่วมกันแต่ถ้าเขา equilibrium แล้วบางที เธอไม่เจอเพราะว่าเขาเน้นออกซิเจนเดลิเวอรี่ไงเทลทุกทุกส่วนฉันเหี่ยวได้แต่ฉันจะไม่ยอมให้ออกซิเจนเดลิเวอรี่ไวท์ทอร์แกนชันเสียหายไปนึกออกใช่ปะเพราะฉะนั้นแบบไมเชอร์ปกติแต่เหี่ยวๆก็มีค่ะเราก็ได้ทราบวิธีการประเมินภาวะขาดน้ำหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดีไฮเดชันไปแล้วทั้งเกณฑ์ในการประเมินรวมถึงวิธีการต่างๆนะคะต่อมาค่ะถ้าเราพูดถึงสัตว์ที่กำลัง ได้รับสารน้ําอยู่อะค่ะเราจะมีวิธีการประเมินยังไงบ้างคะว่าเราควรจะให้แค่ไหนให้ไปถึงเมื่อไหร่อะค่ะทุกอย่างมันต้องมีจุดสิ้นสุดนะฮะเอนพอยต์ต่างๆเนี่ยจะดูอะไรยังไงมัาง,งอ่าก็คงเริ่มจากอะไรที่มันเป็น Physical Examination แล้วค่อยไปดูเรื่องของอะไรที่มัน Objective มากขึ้นนะเริ่มจาก Subjective ก่อนนะฮะที่เราดูได้ด้วยตาเปล่าของเราแน่นอนอย่างแรกเราดู pulse rate pulse quality Capillary refill time, mucous membrane color, respiratory rate and effort, lung sounds เนาะอันนี้ก็จะดูเฮ้ยให้โอเคนะไม่ได้ overhydration กันไปนะ Skin turgor ก็ผิวหนังกลับมาโอเคแล้วนะ Body weight ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมากเนาะจริงๆถ้าหมาแมวทุกตัวที่เรา admit เนาะแล้วมีปัญหา on-going loss แล้วก็ d e h y d r a t e จริงๆแล้วเนี่ยต้องชังทุกวันนะแล้ว ถ้าอะไรที่ซีเรียสมากๆช่างมันวันหนึ่งสามสเวลาเลยด้วยซ้ำนะครับ u r รี a น u t ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญถ้าได้ฟลูอิดไปในสาสตายปกติเนาะเขาก็ควรจะสร้าง UOP ออกมาในเรทปกติ 1, 2 ml ต่อกิโลต่อชั่วโมงก็ตามสเต็ปปกติ แล้วก็ u ูร n นสเปก i ริกเกรวิตีก็คงจะต้องอยู่ในเรนจ์ที่ปกติเหมือนกันไม่ใช่ให้ไปเท่าไหร่ก็ยัง c o n c e n t ทรตต์ยูร n นแบบ15 0 16 0ศูนอยู่ตลอดก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ m e n t a l status ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องดูเพราะว่าถ้าดี h y d r a t e มากๆ10%ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซึมละเพราะว่า d o 2มันน้อย o อกซิเจ e เดลิเวมันน้อยไปถึงสมองนะ เขาขต้องกลับมาสดใสเลิศอะไรมากขึ้นนะฮะแล้วก็ extremity temperature แน่นอนเหมือนกับช็อกแหละพอชอพ็อกปุ๊บ vasoconstrict ในส่วน peripheral แต่ถ้าเราดึงกลับมาได้เนี่ยไอ้การว a s o c o n s t r i c t ในส่วนของ peripheral มันก็ลดลงขาเขาก็จะกลับมามีอุภูมูมปกตินะฮะ ค่ะอย่างที่คุณหมอต้นบอกนะคะการประเมินสารน้ำที่สัตว์ได้รับนะคะเบื้องต้นก็คือดูจาก physical examination รวมถึง urine output หรือว่า urine specific gravity เพิ่มเติมด้วยนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็น parameter ต่างๆที่มีความ objective มากขึ้นตรงนี้มีอะไรบ้างคะที่เราสามารถใช้ในการประเมินสารน้ำที่สัตว์ได้รับได้ค่ะค่าอื่นๆที่เราจะดูเป็น objective มากขึ้นก็ PCV total s o l i d PCV จะเป็นยังไง dehydration ทำให้เกิด p o l y c y t h ีเมีใช่ไหม p o l y y y t รีเมียจริงๆมีอยู่2แบบเหมือนตอนเรียนพาโถเนาะมันจะมี relative p o l y y t y e e i a กับ absolute เนาะส่วน dehydration มันเป็น relative คือไม่ได้ขึ้นแท้เนาะหลังแทนน้ำไปแล้วตัว PCV กับ total solid หรือ total protein เนี่ยก็ควรจะค่อยๆกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ แลกเตดก็จะต้องกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะไม่ได้มี anaerobic g e l แกคโคล i ิ sis, อะไรที่จะบ่งบอกว่าเออ f u s u s n o n ไม่ดีเนาะ urine s p e c i f i ก gravity ก็ Hyperstenuria กลับมาอยู่ normal range คืออาจจะ Hyper นิดๆได้เนาะแต่ไม่ใช่ Extreme นะครับแล้วก็เช็ค b u n กับค a t i n i n e แน่นอนค่าไตามันไม่ต้องขึ้นแล้วก็เรื่องของ Electrolyte ต่างๆนะฮะ เวลาเราเช็คบัตรแก๊สเราเช็คอิเล็กโทรไล์ด้วยนะครับแล้ว c v p central venous pressure จาก0หรือติดลบอาจจะขึ้นมา2 4 6 8อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึ้ง oxygen saturation แน่ uration, นอนอย่างที่เคยเล่าไปละตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับ oxygen delivery แทนที่เราจะเห็น spo2 ต่ำๆ96 9าส96-97มันก็ควรจะขึ้นมา99-100แม้กระทั่งหายใจที่รูมแอร์นะครับ แล้วก็สำคัญมากเลยคือบัตรเพรสเชอร์บัตรเพรสเชอร์จะต้องกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติในมุมผมจริงๆคือโดยสายอาชีพเนะเาะเรียกว่าเล่นดมยามาเพราะฉะนั้นอยู่ในห้องผ่าตัดนะฮะก็ก็คงต้องคุยในมุมนี้เยอะนิดนึงนะครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยเราก็คงจะดูทั้งในเรื่องของ ความนันเลือดอย่างที่บอกไปแล้วว่าตามปกติ Definition ปกติ y y o t e n s i o n เนี่ยเราจะให้ Definition ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น s y s t o l i c olic, นะครับ o r e p r e s s u r e กับมี a ัทเ a u r l o o d pressure นะฮะที่ต่ำเนาะคือ s y s t o l i c ต่ำกว่า90มีต่ำกว่า60เนี่ยถือว่า h y p t t n n s i o n ละแล้ว,ลวถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็คงจะต้องเอาความนันเลือดกลับมาให้มันอยู่เท่าเดิมนะ เครื่องวัดเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะมากมายราคาถูกเนาะคุณหมอก็แค่ต้องวัด if y don't l o o k y o u d o n t see เนาะคุณไม่วัดคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันไฮโปเทนชันนะฮะคราวนี้ประเด็นคือจากเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมองกันแค่ว่าเออเกกับ60นะฮะแต่จากหนังสือฟุ่ยเทอราปีที่แบบเราเรามองว่าออกมาเป็นไกด์ลงไกด์ลายเออฝรั่งเขาขยับตัวเลขขึ้นไปละหน่อยนึงนะฮะ คือซิสัลเลกอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็น90เนาะเขาขยับขึ้นมาเป็น100แล้วครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่า90ก็ยากแล้วครับสําหรับบ้านเราเนาะยากจริงๆนะมีนจะกหกขึ้นมาเป็น80โอ้โหจริงจังอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําให้ได้ดีจริงก็คือก,ก็ก็ขยับตามฝรั่งเขาแต่โดยส่วนตัวทําให้ได้ตามมาตรฐานเก่าของเขาก่อนก็เป็นเรื่องดีแล้วนะครับทีนี้ว่าตะกี้คุณหมอต้นค่ะได้พูดถึง CVP หรือว่า Central Venus Pressure ค่ะก็เลยอยากจะให้คุณหมอต้นขยายความนิดนึงค่ะว่าค่าค่านี้ค่ะมันคืออะไรแล้วก็มันมีประโยชน์ในการมอนิเตอร์สัตว์ที่ได้รับสารน้ำยังไงบ้างคะ Central Venus Pressure ไอ้ตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการใส่ตัว Central Line เนาะเมื่อก่อนบ้านเราก็ยังไม่มี Central Line เลยแต่ปัจจุบันนี้ ก็มีที่ขายในสัตว์ก็หนึ่งยี่ห้อเส้นหนึ่งม,มันเกือบส0 0 0ันสองพักว่าบาทได้แต่ผมเชื่อว่าโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลถ้าทำไอซีจริงจังก็บ้านเราก็เริ่มมีกําลังจ่ายมากขึ้นแล้วนะฮะอ่ะาคราวนี้ก็ลองมาคุยตรงนี้นิดนึงแล้วกันการวัด Central ล e n น u ์สเปซเชีเนี่ยก็จะใช้คู่กับ c e n t ทร l ลไลนหรือจุกุล่าคาทิเตอร์นั่นเองนะครับ แล้วกล็ตรงนี้จะเป็นการวัดไฮโดรสแ a t ตติกเพรสชอร์ซึ่งเกิดขึ้นภายในอินตาทารัสิกนะคะว่าค่าตรงนี้จะใกล้เคียงกับไรอัลเทอร์เรียลเพรสชอร์แล้วไรอัลเทอร์เรียลเพรสชอร์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับ Right v e n เ r i c u l a r Pressure at the end of the a s t o l e ถามว่าคำเมื่อกี้มันคืออะไรมันก็คือ p r e โหลดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราพยายามอนุมานว่า CVP เนี่ย พอที่จะบ่งบอกถึงพรีโหลดได้มากน้อยขนาดไหนและพรีโหลดมันมาจากไหนมันมาจาก v e n u ส r e รีเทิและเว n u ส r e รีเทิร์มันมาจากไหนมันก็มาจากสารน้ําที่คุณให้เว้นนแหละถูกไหมแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าการใส่ position ของ c คตติเตอร์เนี่ยสำคัญมากเลยนะแล้วก็แฟกเตอร์อื่นเนี่ยมันก็สำคัญมากเลยนะที่จะมีผลต่อตัว central v e n u สต์เพรสชมันมีปัจจัย รบกวนอื่นๆด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นคะแนนฟังชันการทำงานหัวใจถ้าปรากฏว,ว่าหัวใจมันวายอยู่ปั๊มไม่ไปอ่ะค่าตรงนี้มันก็สูงหรือมี pulmonary hypertension ปั๊มจากห้องขวาไปที่ปอดไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็สูงอีกหรือมี venous compliance อย่างเช่นมีการเพิ่มของ s y s t e m i c vascular resistance หรือมีการเพิ่มของ intra thoracic pressure ไม่ว่าจะเป็น p u l m o n a r e fusion, pneumothorax, pericardial fusion หรือให้ mechanical ventilation คือต่อ ventilator นั่นเองค่ายตรงนี้ก็สูงขึ้นมากกว่าปกติเพราะฉะนั้น confounding factor มีเยอะแต่เวลาแปลผลก็จะต้องแปลโดยดูกับภาพรวมทั้งหมดเรามี baseline ของมันแล้วนี่และสิ่งที่เราให้ไปอ่ะมันเป็นยังไงไม่ใช่แบบอืม พอมี Confounding Factor อื่นไม่ดูเลยไม่ใช่นะฮะดูแต่ดูคู่กันคราวนี้ตามปกติเนี่ย CVP เครื่องมอนิเตอร์จะวัดได้หรือถ้าไม่ได้วัดด้วยเครื่องมอนิเตอร์เนี่ยก็ต่อกับ Pressure Manometer ธรรมดาก็ได้ทีนี้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าค่า CVP ตรงเนี้ยมันช่วยในการมอนิเตอร์ได้ยังไงบ้างคะกรณีที่เราทำ Volume Resuscitation คือแบบเออเสีย Fluid เสียเลือดอะไรไป อย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ Rapid Infusion คือให้ c r y s t a l ลอยด์แบบบ a ลานซ s o o u t i o n เนาะ1 0ถึง20 ml ต่อกิโลหรือ c o l ลอยด์นะครับ5 ml ต่อกิโลนะครับคราวนี้ถ้าเป็นยูโวลิเมีการทำงานหัวใจปกตินะครับสิ่งที่เห็นกนะ็คือสมมุติถ้าเบสไลน์อยู่ที่0ูนคา CVP เนี่ยก็จะขึ้นไปประมาณ2-4 เซนติเมตรน้ำนะครับทันทีหลังให้และภายใน15นาทีเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาสู่เบสไลน์นะครับแต่ถ้าแบบปรากฏว่าให้ไปแล้วไม่ถึง15นาทีเธอลงกลับมาเลยเนี่ยวงเล็บไม่ได้มี Confounding Factor อื่นๆเราก็จะบอกว่าเออน่าจะยัง replace intravascular compartment ไม่พอนะ คุณก็สามารถที่จะให้ซ้ำได้แล้วให้ซ้ำได้แค่ไหนให้ซ้ำได้จนกระทั่ง CVP มันจะขึ้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่อยๆลงกลับมาสู่เกณฑ์ปกติอันนี้ก็จะถือว่าโอเคแต่ถ้าปรากฏว่าวัดมาแล้วเนี่ย CVP ตัวเนี้ยเซอยู่ประมาณ7-9ถึงเซนติเมตรน้ำอยู่แล้วให้เยอะเกินเนี้ย โอกาสที่จะ overhydration ก็จะสูงก็อาจจะเกิด primary ดีมาาอะไรได้ง่ายนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะบอกอะไรเราได้ง่ายขึ้นคือจริงๆหนึ่งคุณต้องแทงก่อนแต่ก่อนแทงเนาะคุย,ยกับเจ้าของนเนาะเพราะมันแพงเนาะต้องคุย,ยกับเขาก่อนแล้วถามว่า central line มันก็ดีอะเพราะว่ามันคาได้นานช่วงปกติเราก็จะดู i b p เป็นบ e a ต่อ b e a เพราะว่า ทุกครั้งที่หัวใจเต้นเธอก็จะเห็น ECG เธอก็จะเห็น p e d i s m o g r a m ของไอ Pulseimeter ใช่ป่ะเป็น p าวขึ้นแล้วก็จะเห็นเวฟหนึ่งเวฟของ arterial pressure แต่ทุกๆ10นาที15นาทีก็จะปรับมาดู CVP ทีนึงแล้วก็ record ส่วนใหญ่ตอนอยู่เมืองนอก ก็จะใช้กรณีพวก G D V อ่ะเพราะ G D V มันมันเสียหมดเพราะฉะนั้น Replace แค่ไหน r p p l c e ไวแค่ไหนก็จะต้องดูตรงนั้นนะอันนี้ก็คือเรื่องของ C V P นาะผมเชื่อว่ามันกำลังมาครับมันกำลังมาเพราะว่าจุกิล่าแคทเตอร์จริงๆก็ก็น่าจะเริ่มใช้เยอะขึ้นก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับ C V P ถัดมาค่ะหลังจากที่เราประเมินเราให้สารน้ําเรามอนิเตอร์กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็อาจจะมีในกรณีที่เราให้สารน้ําเยอะเกินไปหรือว่าให้ในเรทที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่า overhydration ได้ใช่ไหมคะก็เลยอยากถามคุณหมอต้นค่ะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงได้บ้างคะว่าสัตว์กำลังอยู่ในสภาวะนี้หรือเปล่าคะ่ะ มันก็จะต้องดูสาย์ของโอเวอร์ไฮเดรชันสมมุติไม่ได้เป็นออบเจกตีที่คราวน,นี้มันก็ต้องกลับมาเป็นซับเจกตีฟ e อาการมันก็จะมีเริ่มแรกถ้าไม่ได้หลับสั่นชิ i เวอริงตัวเย็นๆหน่อยนอนเซียขึ้นไส้นะฮะอาจจะมีกลืนแล้วก็หมานี่ก็จะชันหน่อยแล้วก็เลียลิมฝีปากเป็นเยอะๆเลยก็อาจจะอ้วกแล้วก็ฉี่เยอะแน่นอนก็โอเวอร์ไฮเดรชันก็ต้องฉี่เยอะก็ปกติ ะะแล้วอันที่เจอเยอะมากๆแล้วก็ชัวร์เลยเนี่ยก็จะเป็นน้ำมูกไหลใสๆคือโดยส่วนตัวผมเป็นประเภทเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ agressive g ในเรื่องของ fluid therapy มากทำ over <laughs> <laughs> เด็ดมาเยอะมากเจอเยอะ <laughs> น้ำมูกไหลนะครับแบบยังไม่ทันเอา out, ท่อ e n t r a h e l o u e ออกบางทีก็ไหลไม่เห็นละอันนั้นก็ชัดนะฮะแล้วก็หายใจแรงเร็วก็คือท้ายๆเนาะ บางตัวก็ไอด้วยนะฮะบางตัวก็คีโมซิสด้วยตาก็จะบ,มบวมๆน้ำอ่ะหายใจลำบากถ้าเป็นหนักมากๆร่วมกับไฮโปรตินีเมียอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอแอสไซเตสได้ตาโปนิกซออฟทามอสก็เจอเนาะแล้วก็ดิเพรส m e n t a l ดา downness ก็ช่วงในท้ายก็จะเจอได้ซับคิวเตนิสอิดีมาก็เจอได้พาร์เมรีคราเกิลแอนด์อดีมาก็คือลังซามันเปลี่ยน่ะ อันนี้ก็คือเลดซายละเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จากที่ทำกับมือเนาะไออาโตจินิก <laughs> ไม่ได้เจอเออร์ลี่ซายเลยครับเจอได้ท้ายแล้วอืแต่ไอถึงขั้นแบบน้ำไหลในช่องท้องท้องเสีย L, เจียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนักๆขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอนะค,คือทำงานเรื่องเรื่องวังยายเยอะเพราะฉะนั้นอันที่มันซีเรียสซีเรียสเนี่ยก็เยอะนะฮะ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายค่ะก็อยากให้คุณหมอต้นฝากอะไรสักเล็กน้อยถึงการให้สารน้ำในคลินิกหรือว่าฟลูิดเทราปีค่ะฟลูิดเทราปีเนี่ยให้สารน้ำสารน้ำจริงจริงมันคือยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสารและสิป์ในการให้ทุกอย่างที่เราทำมันต้องเทเลเมตคืออินดิวิดมากๆนะฮะและแต่ละตัวแผนในการให้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับและเหมือนกับยุคโควิดฮะ ทุกอย่างจะต้องแอดจายต้องมีความคล่องตัวปรัเปลี่ยนได้ไวคุณก็ต้องอ v a l ล a เอทบ่อยๆนะฮะแล้วคีย์ในการอ v a l ล a เอทหรือเอนพอยต์ต่างๆเนี้ยเมื่อกี้ก็แนะนําไปแล้วนะครับค่ะสําหรับ v p n Podcast หลักการให้สารน้ำเบื้องต้นในตอนแรกนี้นะคะเราก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอต้นมากๆเลยค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาทางไลฟ์หรือว่าสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ Vivian Magazine ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกับคุณหมอต้นอีกเช่นเคยค่ะในตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงตาน้ำชนิดต่างๆรวมถึงการนำไปใช้จริงในคลินิกสาน้ำแต่ละชนิดใช้กับกรณีไหนบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะขอแนะนำช่องทางการติดตาม VPN Podcast นะคะใหม่ล่าสุดเลยก็คือเราจะมีไลฟ์ใน www.readvpn.com ค่ะซึ่งในช่องทางนี้นะคะคุณหมอที่เป็นสมาชิกจะสามารถเก็บคะแนนซีได้เลยโดยที่ไม่ต้องตอบคำถามค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราก็ยังมีในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือการลงให้ฟังย้อนหลังทาง YouTube Spotify หรือว่า Apple Podcast นะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ VPN Podcast แล้วก็คุณหมอตน้นเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is VPN Podcast The sound that the veterinarian should listen